ดูการตอบคำถามของแม่ดีๆแม่ตอบคำถามไม่อยู่กับร่องกับรอยเวลาคุณพูดคุณก็กลับไปอันนี้แต่อันนี้ขอพูดอย่างนะแม่ฐานะตัวเองเคยทำรายการสัมภาษณ์ชาวบ้านไม่ได้ออกเขาไว้เตรียมไว้สำหรับออกทีวีเขาเตรียมความรู้สึกเวลาเขามีความรู้สึกแล้วเขาจะพูดอย่างนั้นจะไปบอกว่าเขาอยู่กับร่องกับรอยไม่ได้หรอกอาชีพอาชีพตรงๆตอนนั้นเขาก็พูดแบบนั้นเราไปว่าเขายังไม่ได้เขาบอกว่าไม่อยู่กับร่องเวลาคุณพูดเนี่ยคุณก็กลับไปกลับมาวันนี้สิ่งที่เราเชื่ออยู่อย่างเดียวคือผมเชื่อว่าตำรวจเนี่ยระดมคนมีฝีมือทั้งนั้นนะฮะคดีนี้จะคลี่คลายได้อีกไม่นานเอาว่าแม่ชมพู่เนี่ยมาออกรายการแล้วให้ดีเบตกันเลยไหมล่ะเอาเป็นว่าใครยังไงดีกว่าแม่ชมพู่ก็เป็นคนต่างจังหวัดแต่เขาอาจจะดีเบตไม่ได้หรอกชาวบ้านคือชาวบ้านไปพูดอะไรให้กระทบกับจิตใจเขาเขาอาจตอบอีกแบบนึงก็เป็นไม่ได้ถูกต้องรอให้ผลของตำรวจเขาเป็นคนทำคดีแล้วกันเมื่อวานนี้รู้สึกจะมีหลวงพ่อนิ่งหน่องนิ่งหน่องมาอีกแล้วจำหลวงพ่อนิ่งหน่องได้ไหมฮะหลวงพ่อนิ่งจำได้สิที่มีของเข้าอ่ะหลวงพ่อนิ่งหน่องเนี่ยวันนี้ต้องยกนี่นักข่าวมาดูทีวีก็จะไปสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกพบหลวงพ่อนิ่งหน่องมาอยู่ที่นครนายกแล้วนะฮะว่าสาเหตุที่ต้องไปหาเพราะอะไรหลวงพ่อนิ่งหน่องบอกนิมิตอีกแล้วหลวงพ่อนิ่งหน่องนิมิตได้เห็นน้องชมพู่ฮะหลวงพ่อนิ่งหน่องแล้วนี่โยมเมื่อตีสามนักข่าวก็ขวัญอ่อนเนาะเขาบอกเขานิมิตก็ไปอีกน่ะก็เธอจะบอกแล้วไงเมื่อวานตีสามของคืนวันที่ศุกร์ที่17กรกฎาคมอัตมาจะเข้านอนอัตมาได้ตั้งจิตตั้งจิตอะไรบอกกล่าวน้องชมพู่ให้มาบอกหน่อยว่าสุนัขนำเข้าไปในป่าแล้วหลงป่าเองใช่ไหมหลงป่าเองหรือมีคนพาเข้าไปหลวงพ่อนี่น้องจากนั้นเวลาตีสามขณะที่อัตมากำลังจะจำวัดหรือกำลังจะหลับอัตมาได้เห็นนิมิตว่าตัวเองกำลังพูดคุยกับน้องชมพู่นะโดยนิมิตนั้นน้องชมพู่แต่งชุดราตรียาวสีไรคะแม่สีขาวอมชมพูเดี๋ยวเด็กสามคนเด็กสามคนใส่ชุดราตรียาวสีขาวอมชมพูไปเอามาจากไหนชุดราตรียาวนะใบหน้ายิ้มแย้มมีความสุขน้องชมพู่เนี่ยก็ใบหน้ายิ้มแย้มยืนอยู่บนหินในเขาอัตมาจึงถามชมพู่ใครพามาน้องชมพู่ตอบกับอัตมาด้วยว่ามีคนพามาส่งจากนั้นอัตมาก็ได้เดินนะชายหญิงคู่หนึ่งเดินออกมาจากด้านหลังแล้วเข้ามาถ่ายรูปกับน้องชมพู่อะไรวะอะไรวะคืออะไรอ่ะไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอ่ะหลวงพ่อนิ่งหน่องเขาแปลว่าอย่างไรหลวงพ่อนิ่งหน่องนะคะคุณผู้ชมขาเขาได้แปลนิมิตว่าน้องชมพู่เนี่ยไม่เดินเข้าไปในป่าไม่ได้เดินเข้าไปในป่าเองใช่น้องชมพู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าได้เข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าตามสุนัขเข้าไปไม่ได้ตามสุนัขเข้าไปด้วยแต่ก็มีคนพาน้องชมพู่เข้าไปประเด็นก็คือไม่ได้ตามหมาไปไม่ได้ตามคนไปแต่มีคนพาเข้าไปแต่จะเป็นใครก็ต้องรอดูนะแล้วก็เสียชีวิตในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมด้วยนะนี่หลวงพ่อนิ่งหน่องชอบทำอะไรแปลกๆอ่ะชุดราตรีสีชมพูไงที่สำคัญไม่ใช่หรอกตำรวจก็รับข้อมูลนี้ไปเพิ่มเติมด้วยนะในคดีตำรวจรับไปทำพิจารณาคดีต่อหรอตำรวจรับข้อมูลไปทำคดีต่อ